กันเอาไม้มาเคาะหัวเรียกว่ากระทบเข้าใจไหมฮะมันกระทบตาอะไรกระทบตาเช่นเข้าหูสู่ใจคือการกระทบเข้าหูสู่ใจหมามันร้อนอยู่นู่นนอกรั้วนู่นนะครับมันจะมากระทบใจได้ยังไงวะเห็นไหมคำว่ากระทบแปลว่าตีกระแทกนะอย่าลืมนี่ลักษณะอากัปกิริยานะครับงั้นเลิกใช้คำว่ากระทบได้แล้วเห็นไหมครับอ้าวเข้าหูสู่ใจรู้สึกยังไงเนี่ยเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไปเลยเออรู้สึกเอ้ยหมามันเห่าไพเราะดีเว้ยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยหมามันเห่างูตายนี่ว่าเนี่ยเฮ้ยหมามันเห่าคนจะมานะมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้เออคนละเสียงนะให้รู้ว่าถ้าหากว่าหมามันเห่าผู้คนหรืออะไรต่างๆนะมันจะเห่าแบบเสียงแต่ถ้าหากว่าหมามันเห่าไอ้ประเภทกบเขียดหรือว่างูตายพวกนี้มันจะเสียงมันจะต่างกันนะครับเห็นไหมเราสังเกตถึงระดับนั้นเลยทีเดียวแหละครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต่อไปเลิกพูดได้แล้วคำว่าเข้าหูสู่ใจกระทบอายตนะห้ากระทบนี่ไม่เอาแล้วครับเอารู้สึกเลยมาแทนที่เห็นไหมครับนะรู้สึกชอบได้ยินเสียงรู้สึกชอบเออดีไว้คล้อยตามไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยรู้สึกไม่เอาไหนวะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะกระทบที่ไหนล่ะโอเคนะแปลว่าตัวเราตอบสนองนั่นเองหมามันเป็นตัวเร่งก็เรียกหมาเป็นแอคชั่นเราจะมีรีแอคชั่นมั้ยเนี่ยตอบสนองไปอย่างลุงรู้แล้วก็เฉยๆมันอยากเห่าเป็นเรื่องมันหมามันอยากเห่าเป็นเรื่องของมันหมาใช่มั้ยครับโอเคมั้ยไม่ถึงงอนหมาเลยอย่างเช่นเมื่อคืนนี่ปล่อยหมาไว้นอกรั้วเนี่ยต้องเปิดประตูรั้วเห็นอยู่ข้างหน้าไม่เข้ามาเรียกมันก็ไม่เข้าเฮ้ยไม่ใช่พ่อกูดีวะปิดประตูรั้วเลยปล่อยมันอยู่นอกรั้วไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายนะตื่นเช้ามันก็ไม่เจอจริงๆไม่ตายก็ตายไปเถอะเราหวังดีกับมันไม่เข้ามาเนี่ยนี่มันก็เรียกว่าตัดใจก็เข้าใจถึงตัดใจได้นะครับต้องเข้าใจก็คอยตั้งนานมันเรื่องอะไรจะมาเสียเวลากับยืนคอยหมาวะเนี่ย5ทีก็เหลือเฟือแล้วอะไรทำนองนี้ครับนี่สำหรับลุงนะเอาล่ะทีนี้มันต่อไปอีกทีนึงฟังให้จบนะเข้าหูสู่ใจคือการกระทบอายตนะ5จะมีชอบไม่ชอบจึงทำให้กิเลสได้ช่องเข้ามาบงการนะตรงนี้แหละครับก็ถึงบอกว่ากิเลสมันคืออะไรนะก็อุตส่าห์พูดเป็นปู่เป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่เนี่ยก็พยายามให้ลำดับกันอยู่แล้วนะครับอวิชชาเป็นปู่ใช่ไหมเหมือนพวงจากความต้องการของหูตาจมูกลิ้นคืออายตนะห้านี่เป็นพ่อกิเลสเป็นพ่อกิเลสโอเคไหมส่วนกิเลสคืออะไรทีเนี้ยก็หลงโลภโกรธทีเนี้ยเห็นไหมครับโลภโกรธหลงนั่นแหละเห็นไหมทั้งหมดรวมไปหลงจ้องก็คือพยามารนั่นแหละครับโอเคไหมที่ได้ยินได้ฟังทั่วไปนั่นแหละเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ความเข้าใจมันน่าจะอยู่แค่นี้น่าจะพอผมว่านะเพราะว่านั่นก็คือภาษาที่ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแยะมากเลยจนกระทั่งจำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกจำถึงพุทธพื้นจำมันอย่างเดียวอะโอเคตอนนี้มันเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องจำแล้วใช่ก็คอยลำดับให้ดีก็แล้วกันนะครับอย่าให้หลุดนะฮะลุงก็ว่าลุงอธิบายได้ตามนี้แหละครับก็เชื่อว่าไม่หลุดอยู่แล้วลุงหลุดก็แปลว่าไม่หนีจากกรอบที่ว่ามาเนี่ยเมื่อไหร่